มีคนตั้งคำถามว่าจะถึงลุงป้อมไหมลุงป้อมจะรอดหรือเปล่าทำไมไปมาเป็นเรื่องการเมืองอุ้งอิงก็เร่งอย่างเลยเร่งให้มีการเอาผิดธรรมชาติเขาอยากจะปิดสวิตช์สามปองไงนะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็ให้เสด็จพี่เร่งเต็มที่เพื่อจะให้ปิดสวิตช์ลุงป้อมให้ได้นะครับเรื่องนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้เรื่องของ The Icon นะครับชักลามบานปลายเข้าสู่การเมืองพยายามพาดพิงไปถึงพรรคพลังประชารัฐพยายามจะดึงกระแสพาดพิงไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในขณะที่อุ๊งอิ๊งก็พยายามปิดสวิตช์3ปอเร่งสปีดเต็มรูปแบบเพื่อให้มีการเอาผิดให้ได้ลงเดิมนะครับข้อตกลงเดิมขอขอท่านขอท่านเราจะไม่ใช้เวลาตรงนี้นานนะฮะมีขั้นตอนธุรการอีกเยอะเดี๋ยวมีขั้นตอนธุรการอีกเยอะครับขอท่าน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 เสือขอออกซ้ายขวาครับขอแล้วพี่ไหนหลอกไม่เป็นไรชอบผมนะครับแล้วก็ไอ้เดียวว่าชอบผม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 ชอบเอาคุณผู้ชมบอสกันบอสกันโอ้โหคุณผู้ชมค่ะดูทันไหมมีอีกเมื่อสักครู่บอสกันนะคะบอสกันคราวนี้จะเป็นบอสอะไรนี่คุณผู้ชมสีหน้าแววตาท่าทางก็เคร่งเครียดเลยนี่แหละค่ะโอ้โหชัดเจนใครบอกว่าบอสกันหนีไปแล้วไม่จริงนะคะถูกเจ้าที่ตำรวจควบคุมตัวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เมื่อสักครู่ชัดเจนนะคะชัดเจนจะเลยนะคะก็คือทางด้านของบอสกันนะคะคุณกันกันตาถาวรแม่เราเพิ่งพาคุณผู้ชมไปดูของกลางซึ่งก็เป็นรถนะมัสแตงสุดหรูของทางด้านของคุณกันมาเมื่อสักครู่เองนะคะก็ทันทีทันใดเลยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาบอสกันมาพอดีเลยนะคะใครแม่เมื่อสักครู่เห็นในคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าแม่บอสกันอยู่สนามบินแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็ปรากฏว่านี่แหละในระหว่างที่เรากำลังพาดูรถของกลางซึ่งเป็นรถของบอสกันนะคะคล้อยหลังไม่ถึง5นาทีค่ะผู้ชมคะตำรวจก็ควบคุมตัวบอสกันมาพอดีเลยนะคะก็ให้ดูภาพมุมกว้างนะคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนะคะปักหลักรออยู่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์นะคะคดีประวัติศาสตร์ที่แม่บรรดาผู้สื่อข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะก็ปักหลักพี่แซมคลิปเสียงเทวดาผมอยากรู้เป็นเสียงคุณหรือเปล่าเป็นเสียงพอครับพี่เป็นเสียงคุณนะผมเปิดได้ฟังอีกทีเคยได้ยินเหมือนกันครับตอนมีปัญหามีเรื่องมีใครมาทิ้มแทงเราอะไรอย่างล่าสุดตอนนั้นเห็นมาบอกเลยมาเบอร์เราบอกไม่ใช่ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายฮะไปก่อวอร์ดกันเลยมันก็มีข่าวมาถึงพี่นะแต่ว่ามีคนเนี่ยเขาก็ส่งเรื่องจริงที่สคบปรากฏเจ้าหน้าที่สคบก็เชิญไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงผมไปผมทำไงวะไปในสองบอกอยู่ทั้งเสียชายเทวดาอารักษ์เนี่ยที่เทพเทวดาอะไรที่อยู่ดูแลสองบอกอยู่ผมบูชินบุญให้ขอให้รับดีหรือผ่านเขาเรียกติดถึงบนเทวดาเ
ช่ติดเวลาทุกคนต้องกินต้องใช้อ่ะเป็นมนุษย์ก็กินบุญเป็นเทวดาก็กินบุญไหมเสียงพอครับพี่เสียงคุณนะคุณคุยกับใครอยู่ผมคุยกับน้องฮัทครับถ้าอันนี้ผมจำได้โอเคครับแล้วเทวดาไอ้พวกนี้คืออะไรที่อยู่ที่สคบเนี่ยเทวดาก็คือเทวดาเลยครับเทวดาจริงๆเหรอในความหมายผมก็จะมีความเชื่อตามที่ผมพูดนะซึ่งอันนี้มันอาจจะดูงมงายหรือแบบพี่หนุ่มอาจจะไม่ได้เชื่อเหมือนที่ผมเชื่อแล้วมันก็ยืนยันว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมจริงครับผมว่าเวลาเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้างแต่ถ้าสำหรับหน่วยงานราชการเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่เจ้าที่เจ้าทางเพราะว่ามันใหญ่มากก็อาจจะมีศาลพระพรหมศาลพระภูมิซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเทวดาทีนี้ในความเชื่อของผมก็ตามคลิปที่พูดเลยครับว่าท่านก็ไม่ได้กินเนี่ย M150 หรือข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับท่านก็กินบุญผมก็เลยบอกว่าก็ถวายบุญให้ท่านนะไม่เป็นไรแต่ว่าทีเนี้ยคนที่ก็ฟังอ่ะเขารู้สึกว่าใช่ไหมครับเขาไม่ได้ตีความแล้วเขาฟังแล้วมันเหมือนกับว่าคุณเอาเงินไปยัดไปวิ่งผมไม่ได้ทำแบบนั้นครับผมยืนยันตรงนี้เลยเพราะว่าสิ่งที่ผมสอนน้องวันนั้นอ่ะในบริบทของผมก็คือแค่ผมแชร์ความเชื่อส่วนบุคคลว่าต้องไปที่ไหนก็ต้องให้บุญเพราะว่าผมก็มันจะมีประโยคที่ตะกี้ที่ผมได้ยินชัดๆนะฮะว่าเทวดาก็กินบุญคนก็กินบุญก็แปลว่าไอ้เราเนี่ยยังมีโอกาสทำแต่เทวดาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยที่ให้เขาได้มันก็ต้องอุทิศให้เขาครับคุณรู้ไหมว่ามันมีพยานบางคนเนี่ยครับนะเขาบอกว่าเขาเอาแอร์เมสเขาไปให้บุคคลบางคนในนั้นครับคืออะไรครับก็คืออะไรก็คือเขาบอกว่ามันมีการวิ่งเต้นกันอ่ะมันไม่รู้จะไปวิ่งเต้นในเรื่องอะไรอะครับเพราะว่าเวลาเราไปติดต่อหน่วยงานนะเขาก็ทำให้อยู่แล้วครับครับแล้วไอ้กรณีที่คุณเองเนี่ยไปสนิทสนมกับอดีตคนที่เขาเคยใหญ่อยู่ในสคบอดีตคนที่เคยใหญ่ยังไงครับคุณก็ไปทำบุญด้วยกันไปทำอะไรไงด้วยกันมันมีภาพออกมายืนยันตามเพจต่างๆตอนนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีอย่างเงี้ยครับมีเพื่อนในหลายๆวงการเงี้ยครับที่ทำบุญด้วยกันคือภาพปรากฏอยู่แล้วครับเพราะว่าผมก็เดินสายทำบุญอยู่แล้วครับก็จะมีภาพบ้างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผมแต่ละคนเนี่ยมีอาชีพอะไรไงบ้างแต่ว่าก็แล้วมีภาพไม่บวงสรวงอ่ะครับแล้วเบอร์ภาพพี่คนนั้นก็ไม่หน่อยแล้วกันครับวันนี้ขอโทษนะคนทำจริงๆอ่ะเขาไม่มาคุณจะโชคดีมากเลยมาวันนี้เพราะว่าคนทำกราฟิกผมเขาไม่มาแล้วก็แต่ละคนมันก็หากันไม่ได้นะภาพทีมงานอื่นลองดูนะลองทีมงานลองไปดูใครช่วยกันไปหาหน่อยไปครับคุณเพื่อนเยอะก็ไม่ได้เยอะมากเคยถูกเรียกรับเงินไหมยังไงนะพี่หนุ่มเคยถูกเรียกรับเงินไหมก็ผมพูดเบาไปเหรอเป็นประจำครับพี่เป็นประจำครับเป็นประจำที่บอกไอ้ยอดหมื่นล้านเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เทวดาสคบหรอกเอาคนละองค์คนละองค์องค์นี้องค์นี้ยังไงองค์นี้เมื่อก่อนเฮี้ยนมากเหรอนะครับแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่ลูกกอกเนี่ยนะลูกกอกเขาจะแบบว่าเทิดทูนมากนะไอตัวลูกกอกที่กำลังเป็นข่าวเรื่องคลิปเสียงเนี่ยนะครับคนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบจากสายข่าวนะครับว่าน่าจะมีหลักหมื่นหลักหมื่นใช่ครับหมื่นล้านเลยเหรอถูกต้องครับเทวดาองค์นี้เนี่ยเห็นว่าใหญ่กว่ารัฐมนตรีเหรอฮะใหญ่กว่ารัฐมนตรีครับแล้วเอาง่ายๆนะเทวดาองค์เนี้ยนะครับเขาจะชอบดูแลหน่วยงานที่เป็นอิสระองค์กรอิสระไอ้พวกที่เกี่ยวกับปปอะไรประมาณปปอะไรอย่างเงี้ยนะทนายแก้วอมยิ้มแล้วครับ อมยิ้มคือสักพักกูจะไปนั่งฝั่งนู้นแล้ว เริ่มหวั่นใจ ไม่หายใจครับ คือพอเทวดามันเยอะเนี่ยคนก็เลยเริ่มเชื่อมโยงฮะว่าเอ๊ะที่บอสพอลเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาสู้อยู่อะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับเทวดาหรือเปล่ามันก็เป็นผมว่าส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆนะบอสพอนะครับที่เขามีการไปโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับว่าให้ใครทุกคนนะสื่อลบคลิปไม่งั้นจะดำเนินคดีแล้วก็ลบโพสต์ไปแล้วด้วยนะลบโพสต์ไปเพราะว่าที่เขาจำเป็นต้องโพสต์นะครับเพราะว่าไอ้ลูกกอกเนี่ยนะครับ เป็นคนโทรไปแล้วก็บอกว่าถ้ามึงไม่ยอมโพสต์ตามที่เขาบอกคำนี้นะเดี๋ยวมึงจะโดนแน่นอนเหรอคือไปขู่เขาเหรอขู่ครับ
คือลูกกอกเนี่ยมันรู้ว่าบริษัทเนี่ยทำธุรกิจผิดกฎหมายยังไงบ้างลูกกอกคนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเก่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มากพวกไอ้ธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่หรืออะไรเงี้ยนะครับเขาเกี่ยวข้องกับสมาพันธ์อะไรพวกเนี้ยนะทำให้เขามีความรู้เรื่องนี้ดีนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตที่ดีนะครับเขาจะไม่เคยไปจับเขาจะจับอยู่ทุกอันเลยยกเว้นของดีไอคอนเนี่ยเดี๋ยวที่เขาไม่แตะนะครับอ๋อนี่คุณผู้ชมอยากรู้มากเลยว่าเทวดาแต่ละองค์เนี่ยพอจะบอกได้ไหมว่าเป็นใครชื่อย่อเขียนได้ไหมพี่ตั้มอะฮะเขียนได้ไหมเขียนให้ดูคนเดียวนะได้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 อย่าส่งเนี่ยผมปิดอย่างนี้เลยผมปิดอย่างนี้เลยอย่าเดี๋ยวคนเดาออกผมพับแล้วนี่ละพี่แก้เดี๋ยวเราย้ายไปกับนุ้งดีกว่าผมว่าแล้วเขาเริ่มเขียนแล้วว่ะเขาเริ่มเขียนแล้วเริ่มเขียนมันเริ่มใกล้ไปแล้วว่ะอ๋อนี่อันนี้เทวดาองค์ใหญ่มันกำลังจะข้ามออกจากบ้านไปที่อื่นแล้วอันเนี้ยอะไรพูดเหมือนรู้อะไรอ่ะอะไรล่ะง่ายๆไปดิผมไม่ทำอะไรผิดเขาชี้อะเพราะผมผิดแล้วเราจะยังไงกับเขาไหมพี่เพราะว่าเขาเจาะจงเลยว่าเป็นพี่ไปเกี่ยวกับเรื่องเดอะไอคอนนะครับแล้วเดอะไอคอนบอกหรือยังว่าเป็นผมไหมตรงนี้ยังครับแล้วทนายตั้มทำได้ไงแล้วเขายื่นที่โบงยื่นยังไงที่ไหนก็ดำเนินการไปไม่เห็นต้องชี้แจงอะไรอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะแต่ตัวบอสเองเขาก็โพสไอ้สอเสือพี่โหหลายคนก็แบบเป็นพี่หมดเลยอะไรก็แบบเขาก็คิดว่าเป็นพี่หมดเลยในสังคมกระแสในคอมเมนต์อ่ะก็บอกสอเสือคิดว่าเป็นผมแล้วเขาบอกเขาให้เงินพี่บ้านหลังเขาให้เงินสอเสือหรือเปล่าถ้าในสอเสือเขาก็บอกเขาไม่ได้ให้เงินแล้วจะมาชี้ให้ผมแล้วก็ถ้าเขาชี้มาเป็นผมก็ไม่ผิดแต่ตอนนี้ผมกำลังให้ทนายเขาดูว่าใครทำเป็นตำหนิก็ว่ากันไปตามข้อดีเป็นตำหนิคุณทนายตั้มมานะไปออกรายการหรือพูดโฟนอินผ่านรายการโหนกระแสว่าผมไปยืนยันว่าเป็นเสียงใครคนนู้นคนนี้นะครับเรื่องนี้มีข่าวว่ามีคลิปเสียงอะไรคุณพอลเหรอผู้บริหารบอสพอลเหรอ The Icon เหรอมีคลิปเสียงคุยกับใครนะครับผมก็ไม่รู้เสียงนั้นเป็นใครนะครับถ้าอยากรู้ว่าเสียงนั้นเป็นใครต้องไปถามเจ้าตัวเขาหรือต้องไปถามบอสพอลนู้นว่าเสียงใครนะฮะแล้วผมไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อใดๆในเรื่องนี้เลยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยทนายตั้มโทรมาหาผมแล้วผมไม่ได้รับผมโทรกลับไปถามว่าตั้มมีอะไรเขาบอกว่าผมคุยกับทนายตั้มแค่เพียงว่าพี่หนุ่มเดี๋ยวผมจะไปยื่นหนังสือที่พรรคพลังประชารัฐพี่หนุ่มช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ลงมารับหนังสือหน่อยเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครหรอกที่คุยกับบอสพออะไรเนี่ยนะผมไม่รู้หรอกก็อยู่ๆไปยืนยันว่าเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นมันจะทำให้เขาเสียหายได้ถ้าเขาไม่ใช่เสียงเขานะครับอย่าเอาเรื่องนี้เอาผมเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยนะครับเพราะผมไม่เคยรู้จักดีไอคอนเลยเพิ่งรู้จักก็ตามข่าวเนี่ยคือตอนนี้คนในสังคมฟันธงกันไปแล้วว่าเป็นคนนี้คนนี้คนนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดเนี่ยผมว่าเขาฟ้องได้นะเขาฟ้องได้นะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเฮียจ๊อบครับเฮียจ๊อบครับมีชื่อว่าคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชกันครับนี่ครับคนนี้ครับพี่จ๊อบครับผมเรียกแกบ่อยๆว่าเฮียจ๊อบนะครับแกทำงานให้กับพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมครับนับว่าเป็นมือประสาน10ทิศเลยครับมีคอนเนคชั่นนี่เยอะมากๆประวัติแกเกิดวันที่30เมษายน2526ครับแกมีตำแหน่งอะไรฟังนะครับเฮียจ๊อบของเราเนี่ยมีตำแหน่งเป็นถึงประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยครับสุดยอดไปเลยครับตำแหน่งนี้ฮะผมถึงบอกไงคนคนนี้เป็นคนดีมากทำงานเพื่อประเทศชาติมาก็เยอะเลยครับแล้วยิ่งทำงานใกล้ชิดนะครับติดกับลุงป้อมเลยยิ่งยืนยันการันตีความเป็นคนดีของพี่แกได้อย่างชัดเจนนะครับผมอยากให้ประชาชนคนไทยจับตาดูพี่จ๊อบไว้เพราะประเทศชาติเราเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพี่เขาเยอะๆนะครับต้องมีคนอย่างพี่เขามากๆประเทศชาติเราจะได้เจริญครับซึ่งผมก็หวังว่าจะให้พี่จ๊อบทำหน้าที่ต่อต้านนะแชร์ลูกโซ่เนี่ยตามที่พี่เป็นประธานอยู่ผมเอาใจช่วยพี่จ๊อบนะครับปราบปรามเรื่องเหี้ยๆพวกนี้ออกไปซะเพื่อที่ประเทศไทยของเราครับจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีและไม่โดนไอ้พวกเครือข่ายแชร์ลูกโซ่พวกนี้มันหลอกนะครับผมฝากงานนี้ไว้กับพี่เลยครับคลิปเสียงที่เกิดขึ้นนะสามารถนะซึ่งเป็นรองโฆษกของพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเสียงของตนเองในขณะที่บอสต่างๆโดนออกหมายจับและถูกจับกุมตัวในที่สุดไม่ว่าจะเป็นแซมผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะเขตดอนเมืองในขณะที่กันนะเป็นดารานะแล้วก็เป็นฝักใฝ่ใน
ฝ่ายส้มอ่ะพูดง่ายๆนะส่วนมากกับพวกส้มนะโดนจับตอนนี้มาเป็นคนรุ่นใหม่นะครับส้มกับแดงกำลังถูกจับนะครับจากกรณีดิไอคอนที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นทนายตั้มนะซึ่งปรากฏว่าก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กจู่ๆก็ไปลุยเล่นงานบิ๊กป้อมอย่างกระทันหันอย่างน่าแปลกใจจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นทนายตั้มเขาก็ขู่นะบอกว่าถ้าไม่มีการรับเรื่องนะเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะแล้วก็การแต่งตั้งบิ๊กต่ายเป็นผบ.ตร.เนี่ยก็จะไปร้องเอาผิดนะมาตรา157กับอุ๊งอิ๊งในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานกกต.ร.นะต่อมาจู่ๆก็เงียบไปนะน่าจะมีการตกลงกันได้คราวนี้การตกลงดังกล่าวเริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะครับจู่ๆตั้มก็เปลี่ยนข้างเลยนะฮะไปมุ่งก็หาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปยื่นหนังสือปลดสามารถนะครับเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นพลเอกประวิตรแต่คำพูดของเขานั้นก็ทำให้คนเข้าใจได้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือมันจะไปถึงพลเอกประวิตรหรือเปล่านะครับสามารถเกี่ยวข้องหรือเปล่าจะเอาผิดได้ไหมจะมีเทวดงเทวดาจริงหรือไม่จริงๆแล้ววาทกรรมเทวดาเนี่ยนะมันเป็นวาทกรรมของการเขาเรียกว่าโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านนะฮะก็มีหน่วยงานของภาครัฐอย่างสคบ.อย่าง DSI หน่วยงานด้านผู้บริโภคเข้าไปใกล้ชิดกับบรรดาบอสทั้งหลายนะก็ออกมาแก้ตัวนะครับนั่นก็คงจะเป็นประเด็นนึงแหละแต่สุดท้ายผมเรียนนะฮะใครที่เป็นบอสทั้งหลายไปใครที่เป็นกรรมการก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ใครที่เป็นดาวไลน์ใครที่เป็นหัวใครที่เป็นแม่ทั้งหลายใครที่เป็นพรีเซนเตอร์ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งผมเรียนมาตลอดนะสุดท้ายติดคุกติดตารางอ่ะโทษงานนี้เป็นร้อยเป็นพันปีนะฮะเพราะต่างกรรมต่างวาระผู้เสียหายตอนนี้เกือบ 2,000 รายครับแล้วพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบรรดาทนายทั้งหลายนะครับที่เคยออกรายการโหนกระแสก็โอ้โหด่าหน้าฟิเดเล่มาเลยนะครับไปแจ้งจับเปิดโปงนะบอกคนมีเบื้องหลังมากกว่านี้มีนักการเมืองที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจมันไปถึงสามารถไหมผมว่ายากอะไปถึงสามารถนะฮะเพราะสามารถก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดแต่พูดถึงประจักษ์พยานจนถึงขนาดนี้ผมยังไม่เห็นนะว่าไปถึงสามารถนะครับไปถึงลุงป้อมก็ไม่ต้องถามเลยนะฮะมีแต่เขาเล่าว่านะครับว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าจะเป็นอย่างนี้มีการส่งตัวแทนนะฮะไปถือหุ้นถึง120นะนั่นก็คือคำตอบละถ้ายิ่งไปส่งตัวแทนก็จบละไม่ถึงลุงป้อมละนะบอกว่าจะได้เงินเป็นหมื่นล้านผมว่าไม่ถึงหรอกนะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามันได้จริงนะนี่ผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะนะมีคนตั้งคำถามว่าจะถึงลุงป้อมไหมลุงป้อมจะรอดหรือเปล่าทำไมไปมาเป็นเรื่องการเมืองอุ้งอิงก็เร่งอย่างเลยเร่งให้มีการเอาผิดธรรมชาติเขาอยากจะปิดสวิตช์สามปองไงนะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาก็ให้เสด็จพี่เร่งเต็มที่เพื่อจะให้ปิดสวิตช์ลุงป้อมให้ได้นะครับเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะแต่จบจากกรณีดิไอคอนเรียบร้อยจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะฮะหลังจากวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567นะใหญ่กว่าดิไอคอนด้วยซ้ำไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
งดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพร้าวค่ำคืนยังมีพระจันทร์มหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพร้าวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีมหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใช้ทอแสงประกายงดงามคู่กัน